สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเก่งก่อนเกมนะครับวันนี้ก็เป็นวันหลังจากตรุษจีนนะครับก็ต้องยังต้องเอ่ยคำว่าซินเจียยู่อีซินนี่หัวฉายนะฮะตัวกายอ่างเปาตัวกายนะครับผมก็สำหรับใครที่อายุน้อยๆนะครับก็คงจะได้อ่างเปาจากอาม่านะฮะป้าป้ามาม่าหรืออึ้มอาแม่อากงนะครับก็เป็นวันปีใหม่ของชาวจีนนะครับรวมถึงชาวไทยเสื้อฉายเชื้อทุยชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับเฮงๆรวยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับเตียนเจียยู่อีซินนี่หัวชัยครับผมนะฮะก็นี่อยู่ในเทศกาลนะครับขออนุญาตใส่เสื้อสีแดงนะครับหลายคนถามว่าทำไมไม่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลนะฮะเลี้ยวภูเตะวันไหนหนูก็จะไม่ใส่เสื้อนะครับมันเป็นธรรมเนียมของตัวหนูเองเพราะว่าอ่ะนะฮะกลับมาคือต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่แฟนลิเวอร์พูลนะฮะย้ำนะครับว่าโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลก็เงียบเหงาหาวนอนไปหลังจากที่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแพ้อาร์เซนอลดิใช่ป่ะแมนยูเขาชนะลิเวอร์ใช่ไหมใช่ดิแมนยูชนะลิเวอร์ไม่ใช่ดิมันอยู่ชนะเวทแฮมใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะหนูงงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแต่แมนยูแฟนแมนยูมาล้อลิเวอร์พูลเขาชนะเวทแฮมไม่ใช่หรอใช่ไหมเฮ้ยเขาชนะลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลชนะลิเวอร์พูลไป 3-1 เอ๊ะไม่ใช่ดิชนะเวทแฮมนะฮะลิเวอร์พูลแพ้อาร์เซนอลเอ้ยงงหนูเออลิเวอร์พูลแพ้อาร์เซนอลเขาแย่งที่1กันเออใช่อาร์เซนอลตามหลังลิเวอร์พูลตอนนี้เหลืออยู่2แต้มเออใช่แล้วงงเลยงงว่าเอ้ยตกลงมันแพ้อาร์เซนอลเนาะใช่ไหมเพราะแมนยูเขาเตะกับเวทแฮมใช่ไหมใช่ดิเออใช่นะก็หลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับแพ้อาร์เซนอลนะครับก็ตอนนี้เหลือ2แต้มนะครับคือระยะห่างนะครับในตารางหรือ2แต้มแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่เป็นใจให้กับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮ้ยแมนซีเออโทษทีเป็นใจให้กับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่า1ทุ่มนะครับในรอบหัวค่ำ1ทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับของการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะฮะท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะฮะก็1ทุ่มครึ่งนะครับ1ทุ่มครึ่งก็เตะก่อนนะฮะมีความได้เปรียบอย่างหนึ่งคือนัดเนี้ยนะฮะถ้าเตะก่อนชนะก่อนนะฮะขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงก่อนนะครับก็ในฐานะที่เตะเท่ากับลิเวอร์พูลนะครับถ้าจบทุ่มครึ่งนะก็จะเตะเท่าก่อนแล้วเดี๋ยวพอ4ทุ่มปุ๊บลิเวอร์พูลก็เตะมากกว่า1นัดนะครับอ่ะเรามาดูนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเฉพาะวันเสาร์ก่อนละกันเนาะนะฮะส่วนวันพรุ่งนี้นะครับเวสต์แฮมเปิดบ้านรับการมาเยือนของไอ้ปืนโตนะฮะลอนดอนดาร์บี้แมตช์แล้วก็แอสตันวิลล่านะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยอดทีมแห่งเกาะอังกฤษมหาพิมหามหึมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโคตรเก่งทีมนี้นะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับอ่ะ1ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้หนูเชื่อได้เลยว่านะฮะถึงแม้ว่าเราจะเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับอาจจะไม่ถูกกับเอเวอร์ตันนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าต้องเอาใจช่วยพี่ท็อฟฟี่นะฮะรวมถึงพี่ท็อฟฟี่ก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์นะครับของเอเวอร์ตันนะฮะหนักกว่าโคม่านั่นคือโคบานคือสถานการณ์ของเอเวอร์ตันเนี่ยค่อนข้างที่จะโคม่าเพราะว่า
5นัดหลังสุดนะครับแพ้1ชนะ1เสมอ3ส่วน5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวินรวดชนะ5นัดติดต่อกันในทุกรายการนะครับอันดับตอนนี้นะฮะก็แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ2นะครับเอเวอร์ตันอยู่อันดับ18นะครับแน่นอนครับเอเวอร์ตันช่วงที่โดนตัดแต้มแรกๆก็จะเค้าเรียกอะไรอ่ะมีพลังฮึดนะครับฮึดที่จะกลับมาสุดท้ายแล้วก็นะฮะตอนนี้ก็กลับไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกก่อนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตัวผู้เล่นเนี่ยบอกเลยว่าตึงเปรี้ยนะฮะฮาลงฮาแลนด์นะครับกลับมาหมดแล้วนะฮะคือวันเดบอยมาหมดแล้วนะครับนัดที่แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าขนาดเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ยิงไม่ได้ฟิลโฟเดนซัดแฮตทริกนะครับแต่มันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเอเวอร์ตันเคยบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นก็คือเสมอนะครับบุกมาเสมอที่เอติฮัดสเตเดียมนะครับที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็หวังว่าเหตุการณ์มันจะเป็นแดจาวูนะฮะหวังว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเอเวอร์ตันทำได้นะครับแล้วก็จะเหล่าบรรดาพลพรรคแฟนหงแดงหรือว่าเหล่าเดอะคอปเนี่ยก็จะยกมือแล้วก็บอกให้เอเวอร์ตันว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆแต่ก็ดูความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะฮะต้องบอกก่อนค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันพร้อมหมดอะนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้เกือบเต็มระบบอะนะฮะเกือบได้ทั้งระบบอ่ะจะจัดแบบไหนก็ได้นะครับก็คิดดูดีขนาดเออร์ลิงบาฮาแลนด์เนี่ยไม่ได้ลงเล่นกี่นัดมันยังเป็นดาฟันโวอยู่บ้าบอเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ขอในบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกกลมๆอ่ะนะฟุตบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าหนูเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลวันนี้คงได้ลุ้นทั้งวันนะฮะตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็สี่ทุ่มด้วยก็ขอฟันธงนะครับตามหน้าเสือแล้วกันนะฮะตามรูปแบบตามเกมการเล่นที่น่าจะเป็นก็คือในบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันรอดยากสำหรับเอเวอร์ตันแล้วก็ด้วยฟอร์มการเล่นหลังๆมานะครับก็ขอฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะไม่แพ้เอเวอร์ตันนะครับแต่ในใจลึกนะก็ไม่แพ้ก็เสมอก็ได้วะในใจหนูนะแต่สุดท้ายเราก็ต้องฟันธงตามตัวผู้เล่นหรือตามรูปแบบที่มันเกิดขึ้นก็คือน่าจะเก็บ3แต้มนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะมาคู่4ทุ่มนะครับฟูลแลมนะฮะกับบอนมัสนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในโซนใกล้ๆกันนะฮะฟูลแลม13พบกับ12บอนมัสนะครับก็คือฤดูกาลนี้นะฮะทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอนมัสนะฮะเปิดบ้านชนะฟูแลมไป3ประตูต่อ0บอนคู่นี้หนูว่าบ้านใครบ้านมันนะครับหนูว่าบ้านใครบ้านมันนะครับก็มีโอกาสที่จะยิงประตูกันได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่รู้เหมือนกันหนูมองว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะมีผู้ชนะหนูมองว่าน่าจะเป็นทางด้านฟูลแลมนะครับฟูลแลมถ้าฟันธงนะฮะฟูลแลมน่าจะเป็นทีมที่ไม่แพ้นะครับแต่มีประตูกันทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่ามีประตูกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคู่นี้น่าจะยิงกันหลายพอสมควรนะครับอ่ะไปที่คู่อีก3คู่ก่อนนะฮะในช่วงตีทุ่มก็จะเป็นลูตันทาวกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้จะบอกว่าเอเวอร์ตันโคม่าแล้วเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยโคม่ายิ่งขึ้นไปนะครับคือมันเป็นการแข่งขันของกลุ่มท้ายตารางก็จริงนะครับแต่ฟอร์มการเล่นเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวฮานาหลังลูตันไม่แพ้ใครนะฮะชนะ3เสมอ2นะครับส่วนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยแพ้3ชนะ1เสมอ1นะครับยังอยู่ที่บวยของตารางนะครับก็คือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าลูตันเนี่ยมันเหมือนบอลแบ
ไม่รู้เหมือนกันนะในทุกถ้วยเนี่ยห้านัดหลังไม่แพ้ใครอ่ะนะฮะบุกชนะเอเวอร์ตัน 2-1 นะครับแล้วก็เปิดบ้านนัดที่หนูเซอร์ไพรส์ที่สุดคือเปิดบ้านยำไบตันไป 4-0 แล้วก็ไปบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าถามหนูฟันธงอยู่แล้วว่านิวคาสเซิลเนี่ยแพ้ยากในบ้านไอ้ยะลูตันบุกเสมอ 4-4 นะครับหนูเชื่อว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะคู่เนี้ยนะครับระหว่างลูตันทาวกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดน่าจะยิงกัน88-88บอลพ่อนี่ยิงเปิดอะไรขนาดนั้นยิงกันเยอะนะฮะคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะคือมันเป็นตึกของท้ายตารางอ่ะสุดท้ายแล้วคือถ้าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนำลูตันต้องตีเสมอแต่หนูเชื่อว่าวันเนี้ยฟันธงแบบไม่มีคู่ไหนมั่นใจมากกว่าคู่นี้ลูตันทาวนะครับชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์ที่ยิงกันทั้งสองฝ่ายนะแล้วค่อนข้างที่จะหลายลูกด้วยหนูมั่นใจนะครับเพราะว่าถ้าลูตันทาวชนะในวันนี้นะฮะมันจะทำให้เขาเองเนี่ยก็คือขึ้นไปแบบโผล่เหนือน้ำได้แบบก็ยังไม่ได้ปลอดภัยมากแต่ก็หายใจได้โล่งปลอดอีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นฝันทงว่าลูตันทาวน่าจะมีสามแต้มในบ้านนะครับแล้วก็คู่นี้ยิงกันเยอะครับอีกคู่หนึ่งนะครับวูฟแทมตันนะครับกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับคู่นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยฟอร์มดีหลังๆนะฮะ5นัดหลังนี้ชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับแล้วนัดล่าสุดเนี่ยนัดที่แบบสร้างความฉายไลให้กับแฟนบอลนะครับรวมถึงหนูเชื่อว่าสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ที่7ไม่ใช่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเขาไม่ได้อยู่ที่7ไรบ้าไปล้อเขาน่าจะเป็นนัดที่วูฟบุกไปชนะเชลซี4-2ซึ่งเตะวันเดียวกับที่แมนยูชนะลิเวอร์พูลเฮ้ยไม่ใช่เตะวันเดียวกับที่มาอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลแมนยูชนะเวสต์แฮมสมองนี่แบบมันอะไรวะจำไม่ค่อยได้เลยมันความรู้สึกเหมือนแมนยูชนะลิเวอร์พูลไม่ใช่นะแมนยูเตะกับเวสต์แฮมนะเออแมนยูชนะเวสต์แฮมอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลเออนี่นะฮะก็ต้องบอกก่อนว่านัดเนี้ยนะครับหนูเชื่อว่าวูฟแฮมตันคือต้องบอกก่อนว่านัดล่าสุดของเบนฟอร์ดเนี่ยเหมือนจะสร้างเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับก็คือบุกไม่ใช่บุกเลยบุกกระนำใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับหนูดูอยู่ถ่ายหนังหอเจ้าแตกอยู่ที่มวกเหล็กจำได้เลยเป็นการแอสซิสต์ของผู้ทำประตูนะฮะของเบนฟอร์ดเฟรงกิ้งหรอเฟรงกี้เฟรงเกตอะไรสักอย่างเนี่ยผู้ทำประตูเปิดให้แล้วกองหน้าหลุดไปนำ 1-0 นะครับไอ้กองหน้าที่ไปปาลูกดอกใครวะนิวโมเปใช่ไหมน่ะใช่นิวโมเปไอ้ที่ปาลูกดอกใส่เปิดกันมีดราม่าปาลูกดอกไหนไอ้นิวโมเปนี่แหละใช่น่าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะไม่น่าจะความจำสั้นขนาดนั้นนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยเหมือนจะสร้างเซอร์ไพรส์ไว้ทำไมจะมานะครับต้านไม่อยู่นะครับก็ครึ่งแรกนะฮะโดนตีเสมอนะครับแล้วก็โดยบุคคลคนเดียวนะฮะผู้เล่นที่มหัศจรรย์ก็คือมิสเตอร์แฮตทริกก็คือมิสเตอร์ฟิลโฟเดนนะครับ3ลูกเลยเออร์ลิงบาแลนด์เนี่ยเคยยิงมาเกือบทุกทีมแล้วนะในพรีเมียร์ลีกแต่ยังไม่เคยยิงเบนฟอร์ดนะครับนัดนี้หนูมองว่าวูฟอะตอนนี้มันกำลังแข็งแกร่งนะครับหนูมองว่าวูฟกำลังแข็งแกร่งแล้วก็เล่นในบ้านด้วยน่าจะเดินหน้าคว้า3แต้มได้นะครับวูฟอยู่อันดับ10นะครับมี32คะแนนนะครับเบรนท์ฟอร์ดอยู่อันดับ15นะครับมี22คะแนนหนูเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นวูฟแทมตันวันเดอร์นะครับเกมนี้ก็มีสกอร์หนูเชื่อว่าวันนี้คือพอไทยเริ่มเข้าท้ายตารางเนี่ยและที่สำคัญคือหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยเบรกไอ้พวกไม่ใช่เบรกทีมชาติเบรกไอ้พวกแอฟคอนเบรกไอ้พวกเอเชียนคัพเนี่ยผู้เล่นหลายคนเริ่มกลับมาหนูบอกเลยว่าบอลอาทิตย์เนี้ยยิงกันเยอะย้ำนะว่าบอลอาทิตย์เนี้ยยิงกันเยอะหนูฟันธงว่าแทบจะไม่มีคู่ศูนย์ศูนย์เลยเอาเสาร์ที่นี้ยิงกันเยอะรับประกันว่ายิงกันเยอะแน่นอนนะครับเพราะแต่ละทีมเนี่ยบางทีมันใกล้เคียงกันบางทีบางคู่เป็นทีมหนีตกชั้นด้วยกันนะครับฟันธงนะครับวูฟแฮมตันเวเลอร์ก็จะคว้า3แต้มในบ้านนะครับคู่นี้ก็ยิงกันอีกแหละนะฮะอ่ะมากันที่คู่
จะเรียกว่าบิ๊กแมตช์ก็ได้นะฮะคู่บิ๊กแมตช์ก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับพบกับไบรตันนะฮะคู่นี้อยากจะถามว่าพวกน้องๆ นะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเชียร์ใครนะครับก็คงไม่อยากเชียร์สเปอร์เพราะว่าสเปอร์มันก็จะหนีไปอีกใช่ไหมแล้วก็คงไม่อยากเชียร์ไบรตันเพราะเดี๋ยวไบรตันก็อาจจะแซงได้นะฮะเป็นหนูเชียร์ไบตันนะครับทีมนกนางแอ่นนกนางนวลนกนางนวลใช่คู่นี้นะบอกเลยว่าถ้าใครชอบนะครับที่บอลยิงกันเยอะๆแนะนำอีกคู่หนึ่งคือคู่นี้นะครับคู่นี้มันเป็นทำไมหนูถึงกล้าพูดว่ามันเป็นเกมที่ต้องยิงกันเยอะเพราะว่ามันเป็นเกมที่บอลรุกกับบอลรุกนะครับเป็นบอลแบบเปิดหน้าแรกบอลเปิดหน้าแรกมึงก็เก่งเกมลุกกูก็เก่งเกมลุกก็มาติก็ลองดูมึงกับกูใครจะเจ๋งกว่ากันนะครับแอนนะฮะล่าสุดบุกไปเอเวอร์ตันนะครับก็ไปเสมอเอเวอร์ตัน 2-2 นะครับไบรตันนะฮะตบคริสตัลพาเลซนะฮะ 4-1 ปู่ร้อยใช่ไหมหลังจากก่อนอันนี้นะฮะไบรตันก็บุกไปแพ้ลูตันมา 4-0นะครับหนูมองคู่นี้ยิงกันเยอะอย่างที่หนูบอกว่าผู้เล่นหลายๆคนในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เริ่มกลับมาเพราะว่าหลังจากที่เอเชียนคัพนะครับก็ได้นัดชิงแล้วนะฮะแอปคอนก็ได้นัดชิงแล้วหลายทีมที่ตกรอบเนี่ยอย่างวูฟเนี่ยกวางฮีชานก็กลับมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าอย่างตีซอนนะครับซอนฮึงมินนะฮะแต่ตอนนึงมินกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าติโมแวนเนอร์นะฮะที่เล่นฝั่งซ้ายแทนตอนหรือว่าจะเป็นลิชาริสันที่เล่นหน้าเป้าแทนตอนเนี่ยแล้วแต่ว่าตอนจะลงตำแหน่งไหนว่าตอนเนี้ยทั้งสองคนทำผลงานดีทีนี้ก็อยู่ที่แอนแหละว่าตีตอนกลับมาเนี่ยจะได้ลงแต่หนูว่ามันก็ถ้าได้ซ้อมน่าจะลงเป็นตัวจริงนะครับเกมคู่นี้หนูมองว่ายิงกันเยอะนะครับยิงกันเยอะคือเพราะมันเป็นเกมบอลเกมรุกทั้งคู่นะครับเป็นบอลเกมบุกทั้งคู่นะครับนัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าไบรตันนะฮะเปิดบ้านชนะท่านได้มาสุดเป็น4-2นะครับหนูว่าคู่เนี้ยยังไงยิงรวมกัน3ลูกขึ้นแน่ๆนะครับก็ยังขอว่าเอาว่าจะฟันธงใครก็เอาใจช่วยนะแมวนะครับฟันธงช่วยสเปอร์แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสเปอร์เปิดบ้านแพ้ไบรตันเป็น1-3นะครับนะนี่ถือว่าฟันธงช่วยสเปอร์ไปนะฮะเป็นกำลังใจให้ไบรตันแล้วกันไม่คู่หนึ่งนะฮะของทีมเล็กๆนะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่นี่ก็เป็นรองบวยนะฮะหวังว่าวันนี้จะไม่มีใครได้มาล้อเราว่ารองบวยติดคอหรืออะไรเงี้ยนะฮะปกติเขาไม่จะบวยติดคออันนี้อาจจะแต่ในบ้านอ่ะนะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแต่ว่าจะพูดถึงตัวผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลไม่ได้ลงนะครับมันน่าน้อยใจก็ตรงเตียโก้คันตาร่านะฮะรักษาอาการบาดเจ็บหลายเดือนทีเดียวเชียวนะฮะหนูเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เฝ้ารอแล้วรอเล่าเฝ้าจะรอหวังว่าเตียโก้จะได้กลับมาสร้างบทเรียนนะครับมาสร้างเขาเรียกอะไรสร้างตำนานให้กับน้องๆมาช่วยกันเสริมทักษะให้กับน้องๆแดนกลางที่ใหม่ๆขึ้นมาเฮ้ยการจ่ายบอลแบบเวิลด์คลาสเขาจ่ายกันยังไงการเล่นบอลมานัดเดียวลงไม่กี่นาทีเจ็บอีกแล้วไอ้ชิบหายท้อครับคนเชียร์ท้อบอกเลยนะฮะก็ณปัจจุบันนะครับถ้าเอาเรียลไทม์ตอนที่แมนซิตี้ยังไม่แข่งนะครับลิเวอร์พูลก็เป็นที่1ของตารางนะครับก็ยังมีหนาวอยู่แต่เดี๋ยวมีแหละทุ่มครึ่งนะฮะอาจจะแบบว่ามีออกมาแบบว่ายังหนาวกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องมีนะฮะก็เป็นการหยอกล้อหยอกเอิญกันสนุกสนานนะเพราะว่าเวลาเราขึ้นน่ะเราก็เอาใช่ไหมล่ะ
บอลตกใส่ตีนเราก็เล่นเราก็ยิงนะฮะแล้วก็ยิงบ้างก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับแฟนลิเวอร์พูลนะฮะอย่าไปของขึ้นอย่าไปอะไรนะแต่ว่าย้ำอีกครั้งนะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลนะไม่ใช่แมนยูนะอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลนะครับแมนยูชนะเวสต์แฮมย้ำอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวคือหนูอ่ะกลายเป็นเข้าใจผิดเลยเราไปแพ้แมนยูเพราะเนี้ย3-1อะไรเงี้ยไม่ใช่นะเห็นแฟนแมนยูออกมาแบบว่าโห่ร้องก้องชัยกันว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลแพ้แล้วนะฮะก็เข้าใจแหละว่านานๆนะนานๆลิเวอร์พูลจะแพ้สักทีนึงนะครับก็มันเป็นที่ตั้งตารอคอยนะครับของบรรดากองแช่งทีมอื่นก็เข้าใจนะครับเข้าใจเลยนะครับก็วันนี้นะฮะเราจะเตะก่อนบ้างเอาก่อนบ้างนะวันนี้ลงก่อนบ้างนะพรุ่งนี้ไปเยือนวิลล่าล่ะนะโชคดีครับแมนยูทุกท่านก็ไม่ต้องอะไรมากนะฮะผู้ตัดประตูน่าจะเป็นอาริสันเบเกอร์นะครับแบ็กซ้ายน่าจะเป็นโจโกเมสแบ็กขวาน่าจะเป็นเทรนต์ลักซ์นาโนนะครับคู่กลางก็จะเป็นยาเลควันซ่ากับวอร์จิฟันไดนะครับกองกลางเนี่ยวัตุรุเอนโดกลับมาแล้วหนูเนี่ยยังมีความฝันลึกๆนะว่าเออเอาเอนโดเล่นตัวกลางเลยเล่นตัวโฮดิ้งแล้วก็ดันแมกกาขึ้นมาเล่นเป็นเบอร์8แล้วก็เคอร์ติโจนแต่จริงแล้วหนูว่าแมกกาก็น่าจะได้ลงก่อนอีกแมกก้าเขาจะโจนแล้วก็อาจจะเป็นกราฟเป็นแบกหรือไม่ก็เป็นฮาร์วีเอลเลียตหน้า3ตัวนะครับก็ดาวินโชต้าแล้วก็เอาใครเดียวลุยาร์ดนะก็ฟันธงว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้แล้วกันนะครับในแอนฟิลด์นะฮะไม่น่าจะถึงขั้นแพ้นะครับก็ขอให้ได้อย่างที่ใจคิดนะครับแล้วก็สมแรงปรารถนากับแฟนลิเวอร์พูลหนูว่าลิเวอร์พูลรอคอยมานะฮะรอคอยเป็นอาทิตย์หลังจากที่ทีมแพ้แล้วมันไม่เตะเลยอ่ะถูกไหมนะฮะเราก็อยากจะเอาความดีนะครับไปกลบเกลื่อนความบอบช้ำของเราที่อยู่ในใจเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกไหมล่ะก็อย่างว่าแหละนะฮะเข้าใจวันนี้นะฮะก็ประมาณเท่านี้นะครับหนูเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่น่าแพ้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่นะฮะ1:30นะครับเราอาจจะเสียตำแหน่งนะฮะจ่าฝูงนะครับแต่หนูเชื่อว่า4:00ด้วยตอนนี้พลังในแอนฟิลด์เนี่ยหนูเชื่อว่าเราจะได้3แต้มกลับคืนมานะครับไม่รู้ว่าจะสวยหรูไหมไม่รู้ว่าจะมันจะแต่ก็เข้าใจแหละนะฮะเบอร์ลี่มันเป็นคือตอนนี้หนูบอกว่าทีมพวกลองบอยหรืออะไรเงี้ยถ้านัด30ไปแล้วอ่ะใครเจอลองบอยหรือใครเจอบอยเนี่ยอันตรายมีโอกาสท้ายตารางที่มันจะมีบวยติดคอเยอะมากนะครับท้ายดูการนะเพราะมันเตะกัน38นัดถ้านัด30นะเหลืออีก8นัดแล้วแบบมันขาดอีก5แต้ม6แต้ม7แต้มอะไรเงี้ยหนูว่าช่วงนั้นน่ะอันตรายนะฮะแต่ช่วงนี้ก็หนูเชื่อว่าผลการแข่งขันวันนี้นะครับเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับแฟนๆลิเวอร์พูลได้ในผลการแข่งขันที่ผ่านมาเข้าใจครับบอลมันมีแพ้มีชนะนะครับแล้วก็เข้าใจแฟนอาร์เซนอลนะครับที่โอเคแหละนะครับเพราะว่าเราแพ้คุณก็หยอกล้อหยอกเอิญคุณก็อําได้ไม่ว่าไม่โกรธนะครับแต่หนูกลายเป็นหนูเข้าใจผิดไงหนูคิดว่าเฮ้ยหนูแพ้แมนยูนี่เราไม่ได้แพ้แมนยูแพ้อาร์เซนอลแพ้อาร์เซนอลแต่ว่าแฟนแมนยูเขาก็ขอด้วยแหละนะขอหน่อยถึงมึงได้เตะกูแต่กูก็มึงแพ้นี่ใช่ไหมก็เอาด้วยก็ได้ไม่ว่าอะไรกันนะฮะก็ได้ก็ทีใครทีมันนะครับทีที่แล้วคุณเตะลงก่อนแล้วเราเตะทีหลังเราก็แพ้เราก็โดนนะแล้วทีเนี้ยเราลงก่อน พรุ่งนี้ไปเยือนวิลล่าขอให้โชคดีนะทุกคน วิลล่าในบ้านนะขอให้เหมือนแบบแบบก่อนอันนี้5-6นัดนะวิลล่าในบ้านเฮ้ยแล้วคนลุกป่ะพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอกัน
วันนี้เตะก่อนนะพรุ่งนี้เตะพรุ่งนี้นะเจอยูวิล่านะนะมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลนั่นไม่ต้องติ๊กเลยนะจะเจอกันนะพรุ่งนี้นะจ๊ะเออย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยบ้าบอกันอย่างนี้ดูคุณแม่ดูคุณแม่พรุ่งนี้มึงดูคุณแม่ได้กูจะเย็บกูไปพูดครับมึงเหมือนดาราสมัยก่อนกูจะเย็บกูไปพูดครับมึง